และสำหรับของท่านต่อการสัมภาษณ์ชั้นที่สองครับที่จะเข้าหลัง2ก็เป็นขบวน260จากน้ำตกไปทางหนองประดูนะครับซึ่งจะวิ่งวันนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายก่อนที่จะหยุดการเดินรถชั่วคราวนะครับนี่ก็เป็นรูปสลักหินที่ระลึกนะครับมีการแกะสลักตัวอักษรไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทางรถไฟสายมรณะตัวรถตู้นี้จะรอหนีตัวรถธรรมดาที่255ก่อนออกจากสถานีตาลุยครับ